ใครมาข้างหลังนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มที่ชาแนลมาค่ะทุกคนมือนี้อยู่บ้านพี่ตั้มเนาะจ้ะยุตการก็เลยจัดส้มตำห่านประจำเนาะค่ะมวยมากินร้านนี้ติดใจตั้งแต่วันที่กินกับหอยแครงนะกับพี่ตั้มมากหลายจ้ะค่ะตำทะเลเด็ดเอ้ยโมเมนต์ตำทะเลตำแบบปูปลาเดือดเดือดเท่เลยจ้ะเทราดใส่ขนมจีนอู้สีแดงเดือดแห้งบอกแม่ค้าว่าเอาแบบแซ่บๆน้ำลายแตกบ่ได้กินประหยัดด้วยจ้ะอยากกินใส่กับกระเทียมทนนะจ้ะแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะผักแก้มชะอมหรือว่าผักขาทรงส้วงเลยจ้ะกำลังสิไปกรุงเทพก้าวผิดต่ำไปหาผิดกี่ใครมีหาแนะนำแถวกรุงเทพเหม็นมาบอกน้ำในเด้อจ้ะเพื่อได้แบบแวะไปชิมเมืองนะจ้ะสลัดคอสผักขากับตำบักฮีแซ่บๆจ้ะขนมจีนเส้นเหนียวหนุบหนับเนื้อพันยันใส่ห้องพี่ต่ำกระเทียมกับของเพิ่นด้วยจ้ะอุ้ยใครมาข้างหลังนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อของขวัญชื่อของขวัญเล็กหน่อยหาโทรศัพท์คุณปู่ไม่เจออยู่ข้างบนหลูเห็นไหมน่ะอยู่ตรงผ้าน้าเก็บไว้ให้เห็นมันวางอยู่เห็นไหมคะตรงผ้าสีน้ำเงินค่ะเห็นไหมตรงโต๊ะบนโต๊ะค่ะบนโต๊ะนี่ค่ะตรงแก้วน้ำนี่บนโต๊ะนี้ตัวนี้เลยเอาโทรศัพท์ให้ร้านก่อนด้วยจ้ะ
พิ่นหาโทรศัพท์บ่พอจ้ะเอาวางไว้ให้เพิ่นเผ็ดแซ่บหยุดไม่ได้เคยเป็นบ่แบบมันเผ็ดนะจ๊ะต้องกินเด้ถ้าหยุดนี่แห้งเผ็ดตอนแรกว่าสิซื้อกุ้งมาลวกใส่น้ำบ่ทันจ้ะจะเดินทางแล้วตามมีตามเกิดตำบักหุ่งตะการแซ่บกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งบำรุงหัวใจกระเทียมซับเบอร์แซ่บมากพี่ตั้มห่านนี่แบบห่านนี่แบบเลิศแห้งตำหูตะการแซ่บท่านเชื่อพี่ตั้มก็เลือดแต่บกพริกตำบกพริกก็ต้องบอกพี่ถ้าจะเรียกนี่จะโกรธไหมนี่มาตรการต้องกินแล้วจะหั่นแม่ชมต้นกระแสบพับพันอาหารเพิ่นบ่เคยสื่อจักเทื่อเขาก็ซื้อเมื่อวานเอามากินก็ข้าวเหนียวห้อนๆกินกับพี่ตั้มแซ่บๆส้มต่อนตอนแรกมันก็บ่หูว่ามันคืออีหยังเนาะจ้ะก็คือก็นึกว่ามันเป็นแบบคือกันกับสมเนื้อธรรมดาบ่แม่นติจ้ะเป็นสมต่อนเป็นแผ่นบักใหญ่นึงแต่เนื้อเนื้อเป็นแผ่นเลยชิ้นแบบยาวๆไม่ใช่แบบสับนะเพิ่นเฮ็ดแซ่บๆ
ขออยากกินน้ำก้อนด้วยจ้ะเพชรเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะส้มตำเผ็ดๆเซ่บๆกินกับกระเทียมทอดเนาะจ้ะกับขนมจีนแซ่บคักห่านประจำเนาะค่ะยุทธการคืดอยากว่าสิเอากุ้งมาลวกใส่กะบ่ทันจ้ะกำลังจะเดินทางไปกรุงเทพเนาะค่ะกับพี่ตำคือเก่าเนาะค่ะถ้าคลิปนี้มื้อกินสดด่วนหรือว่าเสียงสูดซาดดังจังได๋กะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะยังเทื่อมันเผ็ดเนาะมันก็ต้องมีเสียงสูดซาดนําแล้วก็ถ้าใครมาคลิปนี้นะคะมื้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสําหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย